สุดยอดนวนิยายแห่งการผจญภัยในป่าดงดิบเพชรพระอุมาโดยฝีมือการประพันธ์ของพนมเทียนตอนป่าโลกล้านปีบทที่127ตะวันบ่ายสาดแสงอารามสุขใสไปทั่วภูมิภาคทัศนวิสัยกระจ่างปลอดโปร่งยิ่งทำให้มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างทั้งใกล้และไกลได้อย่างชัดเจนทั้งสามคนเดินไต่ทางอันเริ่มจะลาดชันขึ้นไปสู่ช่องเขาเสมือนหนึ่งใครมาตัดไว้เป็นถนนผ่านกำแพงภูผาอันกั้นเป็นทิวทยานเยี่ยมเมฆไว้รอบด้านนั้นเพื่อทอดไปสู่ยังแผ่นดินอีกฝากหนึ่งตรงพื้นที่ต่ำริมทางที่จะขึ้นสู่ช่องเขานั้นซากของแทรคโคดอนหรือเป็ดไดโนเสาร์ทั้งสองตัวกองเรียรายอยู่ทั่วบริเวณลักษณะอันถูกฉีกเนื้อย่อยยับขยอกกินจากเจ้าสัตว์ที่มีอิทธิพลเหนือกว่าและไม่ผิดอะไรกับซากของสเตโกซอรัสที่ต่างเคยพบเห็นกันมาก่อนแล้วมันถูกจู่โจมเข้าขย่ำขบอย่างดุร้ายกระหายเลือดโดยหนีไม่ทันทั้งสองตัวและตายลงอย่างรวดเร็วปราศจากการต่อสู้โต้ตอบใดๆทั้งสิ้นราวกับหนูที่ถูกแมวตะครุบจากนั้นก็ถูกฉีกเนื้อกินสดๆร้อนๆด้วยความตะกละตะกรามหิวโซและละโมบมูมามเห็นได้ชัดจากร่องรอยที่ปรากฏอยู่มันกินตัวหนึ่งยังไม่ทันจะหมดก็หันไปกินอีกตัวหนึ่งพรานใหญ่ชี้ให้นายจ้างของเขาดูซากอันน่าสยดสยองอเนจอนาถนั้นระหว่างที่ตายขึ้นมาบนขอบหินสูงก่อนจะบรรจบกับทางเดินใหญ่สันดานของมันจากรอยที่เห็นนี่สอดชัดถึงนิสัยอันชั่วร้ายกาจไม่ได้ฆ่าเพื่อที่จะหวังเป็นอาหารแต่อย่างเดียวแต่มันจะฆ่าหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่มันพบเห็นไม่มีความจำเป็นอะไรเลยที่มันจะต้องขย่ำแทรคโคดอนเสียทั้งสองตัวในเมื่อเพียงตัวเดียวมันก็อิ่มแล้วนี่มันกัดเสียทั้งสองตัวแล้วก็กินทิ้งกินกว้างสันดานคล้ายๆหมาป่านี่ก็ดีที่มีอยู่เพียงสองตัวเท่านั้นที่เดินเซ่อซ่าเข้ามาถ้ามากกว่านี้มันก็คงจะฆ่าโดยกัดตายหมดไม่ยอมให้เหลือเลยแล้วจอมพรานก็ชี้อธิบายประกอบข้อสันนิษฐานให้เชษฐาทราบว่าเหตุการณ์เมื่อคืนที่ผ่านมานั้นควรจะเกิดขึ้นในลักษณะไหนไทรโนซอรัสหลบซ่อนซุ่มตัวอยู่ที่ใดและแทรคโคดอนเพราะร้ายทั้งสองตัวเดินผ่านเข้ามาทางด้านไหนโดยไม่ทันรู้ตัวจนกระทั่งได้ระยะที่มัจจุราชจู่โจมเข้าถึงขนาดของไดโนเสาร์ประเภทกินสัตว์และมีถิ่นอยู่ใกล้หนองน้ำคู่นั้นพอๆกับช้างที่ใหญ่เต็มที่แต่ก็เทียบกันไม่ได้เลยกับเจ้าพิภพไทรันซึ่งใหญ่กว่าหลายเท่าตัวโครงร่างลักษณะของร่างกายธรรมชาติก็ไม่ได้สร้างสรรค์ให้มันมีเขี้ยวเล็บสำหรับที่จะต่อสู้อย่างใดได้เลยนอกจากเป็นสัตว์ประเภทที่ตกเป็นเหยื่อฝ่ายเดียวสำหรับสัตว์ที่มีอำนาจมากกว่าเมื่อมาพิจารณาใกล้ๆเห็นชัดเช่นนี้เชษฐาจึงเห็นด้วยกับมาเรียผู้เชี่ยวชาญทางโบราณชีวศาสตร์ที่ห้ามคณะทั้งหมดไว้ไม่ให้ยิงมันแม่สาวคงจะศึกษาเรียนรู้มาอย่างดีแล้วว่าเจ้าสัตว์โบราณประเภทนี้ไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยแก่ใครทั้งสิ้นแต่ถึงอย่างไรขนาดและรูปร่างของมันเท่าที่มนุษย์โผล่ออกมาเห็นก็ทำเอาตกใจขวัญหนีดีฝ่อไปเหมือนกันเสียดายที่เมย์บาดเจ็บแล้วก็ต้องนอนพักไม่ได้มาเห็นไกลๆกับเราด้วยมิฉะนั้นเขาคงอธิบายอะไรให้เราทราบดีขึ้นมาอีกเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดยุคดึกดำบรรพ์ประเภทนี้หน้าตารูปร่างของมันเหมือนเป็ดจริงๆนั่นแหละผิดกันแค่ไม่มีขนแต่ดันมีหางเหมือนพวกเหี้ยแล้วก็มีตีนอีกคู่นึงอยู่ข้างหน้าก็น่าขอบใจมันที่มันเป็นหน่วยลาดตระเวนล่วงหน้าเข้ามาชิมล้างให้เราก่อนเราควรจะนึกถึงบุญคุณของแร้งไก่งวงตัวนั้นให้มากที่สุดรับพินบอกพร้อมกับบุ้ยปากขึ้นไปบนท้องฟ้าด้านที่เห็นพญาแร้งบินร่อนอยู่ถ้าไม่ได้มันคอยบินเป็นเงาตามตัวไอ้ยักษ์อยู่เราก็คงจะยังไม่รู้ตัวล่วงหน้าเนิ่นๆว่าศัตรูของเราดักซุ่มอยู่ที่ไหนมันทำหน้าที่เป็นสัญญาณเตือนภัยให้แก่เราอย่างดีที่สุดครับเชษฐามองตามแล้วก็ยิ้มตั้งแต่วันแรกที่มันบินตามมาแล้วน้อยก็ใช้ยันรำคาญลูกในตาจะยิงมันให้ได้ดีแต่เมห้ามไว้ถ้ายิงแรงตัวนั้นเสียเราก็คงจะหมดเครื่องสังเกตและอาจจะเสียเปรียบมันมากกว่านี้หวังว่าต่อไปนี้มันคงจะเลิกบินป้วนเปี้ยนอยู่ใกล้ทิศทางของเราสักทีท่ามกลางแสงแดดแผดกล้าและลมที่พัดแรงอยู่เป็นระยะสม่ำเสมอทั้งสามคนเดินผ่านเข้าไปในระหว่างช่องเขาอันเป็นซอกอยู่ในระหว่างแนวขนาบสูงชันของภูเขาตัดซึ่งเป็นช่องทางกว้างประมาณ50เมตร
ตรงกลางเป็นเส้นทางราบโล่งอุดมไปด้วยกรวดส่วนริมสองฝั่งเกะกะไปด้วยหมู่หินงอกงามตาร่องรอยอาศัยเป็นเส้นทางด่านของสัตว์ต่างๆและเห็นชัดช่องทางซึ่งมองจากระยะห่างเห็นว่าเล็กแคบนิดเดียวเท่านั้นครั้นเมื่อกำลังเข้ามาเดินอยู่จริงก็ปรากฏว่ามันไม่ใช่ช่องเล็กๆอย่างที่ภาพลวงตาไว้เลยช้างทั้งโขลงสามารถผ่านกันไปได้เป็นขบวนโดยไม่จำเป็นต้องจำกัดเรียงจำนวนหรือว่าเบียดเสียดเยียดยัดกันเกือบจะเรียกได้ว่าเป็นถนนมาตรฐานขนาดใหญ่ตัดผ่านเทือกเขาเชื่อมโยงแผ่นดินสองฝั่งและมีระยะทางยาวร่วม2กิโลเมตรเป็นอย่างต่ำกว่าจะพ้นออกไปสู่ที่ราบฟากตรงข้ามซึ่งบัดนี้แลเห็นแต่ท้องฟ้าสีเขียวครามและทิวเขาที่ห่างลิบลับออกไปไกลพ้นเบื้องหน้าโดยยังไม่สามารถจะสังเกตเห็นภูมิประเทศอื่นใดได้ถนัดนักเพราะการเดินอยู่บนช่องทางนี้ก็คือการขึ้นมาอยู่ในระดับส่วนหนึ่งของฐานภูเขาซึ่งสูงกว่าพื้นที่ราบต่ำลงไปของฝั่งตรงข้ามแนวจักษุจึงยังไม่สามารถจะมองลงต่ำเห็นได้เพราะพื้นที่บังเอาไว้โอ้โหดูครั้งแรกช่องทางแคบๆสั้นๆแท้ๆมันไกลลิบเลยกว่าจะผ่านเส้นทางนี้ไปถึงด้านโน้นได้เชษฐาครางออกมาเมื่อขึ้นมาเดินอยู่บนเส้นทางและเห็นภูมิประเทศได้ถนัดขึ้นภาพมันลวงตาครับรับพินตอบด้วยเสียงเรียบปกติสังเกตภูผาสองฝากทางไปทุกระยะด้วยสัญชาตญาณพรานและนักเดินไพรชั้นเยี่ยมของเขาโปรดอย่าลืมว่าช่องทางเนี้ยเป็นช่องทางที่ตัดผ่านเทือกเขาที่สูงยันเมฆแม้ธรรมชาติจะเลือกตัดช่องไว้ในส่วนแคบที่สุดของเทือกเขาก็ตามความกว้างใหญ่ของเขาทั้งเทือกก็ย่อมจะทำให้เส้นทางยาวออกไปเป็นธรรมดาผมกะดูแล้วถ้าปราศจากเส้นทางนี้โดยเราใช้วิธีข้ามภายในหนึ่งอาทิตย์ยังไม่ทราบว่าจะข้ามพ้นหรือเปล่าแล้วจอมพรานก็หันมามองหน้านายจ้างของเขาระยะทางห่างไม่ใช่เล่นนะครับก่อนจะพ้นช่องทางเขาเนี่ยหรือว่าเราจะกลับไปที่พักเสียก่อนพรุ่งนี้ค่อยเดินผ่านไปพร้อมๆกับพวกเราทุกคนเพราะถึงยังไงพรุ่งนี้เราก็ต้องผ่านทางนี้อยู่แล้วว่าแต่คุณเธอเป็นการขืนเกินไปไหมเห็นบักโกรกอยู่เหมือนกันนี่เดินเหินก็ยังไม่ถนัดนักสำหรับผมไม่ต้องห่วงหรอกครับผมชินแล้วทำไมถึงกับลุกไม่ขึ้นแล้วก็เรื่องเดิมนั้นเป็นเรื่องเล็กสำหรับผมเกรงแต่ว่าจะทำให้คุณชายเหนื่อยเปล่าในการที่ผมชวนมานี่เชษฐาดูนาฬิกาข้อมือเปรียบเทียบกับองศาตะวันเวลาเรายังเหลืออีกหลายชั่วโมงก่อนจะค่ำและก็ไม่มีอะไรต้องรีบร้อนในตอนนี้ถึงจะกลับไปนั่งพักตรงแคมป์ของเราก็คงไม่ได้ทำอะไรมากไปกว่านั่งคุยฆ่าเวลาไปเรื่อยๆอย่างน้อยที่สุดไปให้ถึงสุดปลายเส้นทางนี่ก็ยังดีถ้าทะเลสาบมรณะไม่ห่างไกลออกไปมากนักเราจะไปกันถึงที่นั่นก็ได้แต่ถ้าเห็นว่าไม่สะดวกจะทำให้เสียเวลามากเราก็หยุดกันเพียงแค่สุดปลายทางของช่องเขาขาดนี่แล้วก็กลับตกลงครับโดยการเดินกันไปเรื่อยๆไม่มีอะไรจะต้องเร่งร้อนทั้ง3คนก็บรรลุถึงจุดปลายทางช่องเขาขาดนั้นภายในเวลาไม่นานเกินไปนักและเมื่อมาพักดื่มน้ำกันอยู่ยังปากทางอีกด้านนึงก็เลยเห็นภูมิประเทศเบื้องต่ำลงไปได้ถนัดชัดเจนขึ้นมันเป็นทุ่งหญ้าสลับไปกับลำมอไม้เตี้ยๆดารดาษอยู่ทั่วไปซึ่งแตกต่างกันไปเป็นตรงข้ามกับภูมิประเทศป่าหินล้วนที่ผ่านกันมาแล้วร่วมอาทิตย์เต็มๆสัญลักษณ์แห่งชีวิตและเห็นได้อยู่ทั่วไปตามลักษณะแห่งความอุดมสมบูรณ์ชุ่มชื่นนั้นแต่ต้นไม้และพืชพันธุ์ที่เห็นก็คงมีลักษณะแปลกชวนพิศวงอย่างไม่เคยพบมาก่อนอยู่นั่นเองไม่ว่าจะเป็นปาล์มสนหรือแม้ประเภทพวกเครือเถาปราศจากต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ประเภทที่เห็นในดงดิบทางป่าล่างราวกับว่ามันจะเป็นป่าในจินตนาการบนผืนผ้าใบของจิตรกรผู้มีความฝันอันสวยสดงดงามระคนไปกับความลึกลับทิวเขาเขียวรางๆจรดขอบฟ้าประหนึ่งเขตชั้นจักรวาลอยู่ทางด้านเหนือเหมือนระบายไว้ด้วยเส้นผูกกันบางๆส่วนทางด้านตะวันออกและทิศทางตรงข้ามแลลิบลิ่วออกไปสุดสายตาไกลแสนไกลจนในที่สุดก็กลายเป็นความมัวมนอย่างว่างเปล่าสุดทำนายว่าไปสิ้นสุดลงที่ใดสามคนยืนพิจารณาเงียบๆกันไปชั่วขณะหนึ่งด้วยความตื่นตาแปลกใจต่อมาระพินก็คลี่แผนที่ออกดูในระหว่างที่เชษฐาใช้กล้องส่องทางไกลกราดสำรวจอย่างระวังถี่ถ้วนไปรอบด้านมีที่ลุ่มต่ำอยู่ทางด้านซ้ายนี่นะผู้กองเชื่อว่าคงจะไม่ผิดเป้าหมายหรอก
ทะเลสาบมรณะที่ระบุในแผนที่ของมังมหานรทาต้องอยู่ทางด้านนั้นแน่ๆท่านหัวหน้าคณะชี้มือประกอบคำพูดสีหน้าแช่มชื่นแจ่มใสเห็นได้ชัดที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าในขณะนี้ก็คงจะเป็นเพราะละเมาะไม้ที่เป็นทิวทึบนั่นบังไว้วัดจากที่นี่ไปมันห่างไม่ใช่เล่นทีเดียวกว่าจะไปถึงละเมาะนั่นผมกะว่าเห็นจะไม่หนี 5-6 กิโลเมตรโดยตัดทุ่งหญ้าไปจอมพรานเงยหน้าขึ้นจากแผนที่และตามด้วยตาเปล่าแล้วใช้เข็มทิศเล็กๆประจำตัวเทียบกับทิศทางแท้จริงโดยยึดตะวันเป็นหลักในขณะนี้ใช่แล้วครับคงไม่ผิดหรอกสังเกตภูมิประเทศทางด้านนี้เป็นเขตชุ่มชื้นมากที่สุดแล้วก็ตรงกับทิศในแผนที่ที่ระบุไว้ด้วยแล้วเขาก็หันมาทางแง่ทรายพูดตลอดเวลาเงียบสงบไหนแกบอกว่าพอพ้นปากทางช่องเขาขาดนี่จะเห็นทะเลสาบมรณะไม่ห่างออกไปนักยังไงล่ะแง่ทรายก็ไม่ห่างพ้นละเมาะที่บังอยู่นั่นเข้าไปก็จะถึงบริเวณขอบบึงใหญ่แล้วเดินไม่เกิน2ชั่วโมงก็ถึงเชษฐาหัวเราะออกมาเบาๆไอ้แกนี่บางขณะก็ยวนหน้าเซ่อเหมือนไอ้สางป่าเหมือนกันนะไม่บอกนี่ว่าเดินแค่ไก่ขันก็ถึงทะเลสาบมรณะห่างเกินไปกว่าที่เราจะเดินไปดูได้กันในขณะนี้ไม่งั้นกว่าจะกลับถึงที่พักก็ค่ำแน่เอาว่าหยุดกันแค่นี้ก็แล้วกันพรุ่งนี้ค่อยๆไปพร้อมๆกันทั้งหมดฉันก็ชักจะขี้เกียจเดินซะแล้วสิถ้ารู้ว่าเดินไปแล้วก็ต้องเดินย้อนกลับมาอีกเสียดายที่เมย์เจ็บเสียในวันนี้ไม่อย่างนั้นเราก็คงจะเคลื่อนหน้ากันไปได้พอมีเวลาเหลือพอรับพินอดไม่ได้ที่จะบ่นออกมาเบาๆแต่ผมถือว่าเราไม่ขาดทุนแล้วสำหรับวันนี้ในกรณีที่ล้มไอ้ยักษ์ลงได้สำเร็จจะได้หมดอุปสรรคข้อใหญ่ไปสักทีเป็นอันว่าถ้าเราเข้าถึงทะเลสาบมรณะเมื่อไหร่ก็เข้าสู่จุดหมายแน่นอนในลายแทงแล้วใช่ไหมล่ะครับเราจะเริ่มจับเส้นทางตามลายแทงโดยใช้ทะเลสาบมรณะเป็นจุดเริ่มต้นได้ทันทีต่อไปนี้จะไม่มีการเดินกันอย่างเดาสุ่มอีกแล้วเพียงแต่มุ่งเข้าหาที่หมายเป็นลำดับเท่านั้นแหละความหวังมองเห็นอยู่แค่นี้เองคืนนี้ผมจะอธิบายให้ทราบอีกทีนึงว่าจากจุดทะเลสาบมรณะเราจะเริ่มไต่ขึ้นเส้นทางทางด้านไหนเป็นลำดับต่อไปคุณชายกับเงยสายพักอยู่บนนี้ก่อนได้ไหมครับทำไมผมจะลองไต่ทางนี่ลงไปเดินตรวจดูอะไรตามบริเวณชายทุ่งข้างล่างใกล้ๆนี่รับรองว่าจะไม่ไปไกลพ้นสายตาคุณชายนั่งอยู่บนนี้จะมองเห็นผมทุกระยะเชษฐาพยักหน้าอนุญาตง่ายๆพรานใหญ่กำชับสั่งเงยสายให้นั่งคอยเป็นเพื่อนนายใหญ่แล้วตนเองก็ตัดทางอันสูงชันของซอกเขาไต่ลงไปยังทุ่งหญ้าเบื้องล่างร่างของเขาแลเห็นดุ่มๆไปตามลอนสูงๆต่ำๆของทุ่งหญ้านั้นในรัศมีสายตาของเชษฐาโดยไม่มีอะไรบังและเขาก็ปฏิบัติตามสัญญาคือไม่เดินห่างออกไปมากนักต่างมองเห็นกันได้ทุกระยะไม่ว่าจะเคลื่อนไปทางทิศใดในระหว่างฝ่ายหนึ่งที่คอยเฝ้าจับตาบนที่สูงและอีกฝ่ายที่เดินอยู่ยังระดับต่ำและพื้นโล่งเบื้องล่างเชษฐาใช้กล้องตรวจดูตลอดเวลาท่านหัวหน้าคณะเห็นพรานใหญ่เดินมองตรวจดูตามพื้นตลอดจนยอดหญ้ายอดไม้เตี้ยระหว่างที่เคลื่อนไหวไปทางด้านต่างๆผู้กองดูอะไรเหรอแง่ทรายรอยสัตว์ผมเข้าใจเช่นนั้นยิ่งกว่านั้นลักษณะของพืชต้นไม้และก็พื้นดินจะช่วยให้พรานใหญ่อย่างเขาประมาณการต่อสภาพของภูมิประเทศและสิ่งแวดล้อมได้ดีผู้กองรพินเป็นคนที่รอบคอบเสมอครับฉันรู้ว่าแกทันเขาทุกฝีก้าวอย่างทีเดียวเพียงแต่ฉันถามแกเท่านั้นฉันก็รู้ได้ในทันทีว่าเขากำลังคิดหรือทำอะไรอยู่อย่างก็แกเป็นตัวเขาเองอย่างนั้นแหละก็ถ้าอยากจะรู้ว่าเงซายคิดหรือทำอะไรอยู่ก็จงถามผู้กองรับพินดูเถิดครับนายใหญ่เราหลบซ่อนหรือเงื่อนงำอะไรกันไว้ไม่ได้หรอกเขาเป็นตำรวจป่ามาแล้วผมก็เคยเป็นทหารป่าเขาเป็นพรานผมก็เป็นพรานแต่เขามีความสุจริตใจจริงและก็สื่อตรงแกล่ะมีบ้างไหมเวลาเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์ระหว่างแกกับฉันเราไม่ค่อยจะมีเวลาได้คุยกันนักหรอกเงยสายแต่ถึงเช่นนั้นฉันก็คิดว่าฉันรู้จักแกได้ดีพอสมควรจากสิ่งต่างๆในบุคลิกภาพของแกเท่าที่ฉันเห็นฉันอาจไม่เท่าทันแกอย่างพรานใหญ่ก็จริงแต่ก็คงไม่โง่จนถึงขั้นที่จะมองข้ามสิ่งอันซ่อนเร้นอยู่ภายในตัวแกฉันบอกตามตรงว่าฉันชอบแกนับตั้งแต่วินาทีแรกที่แกเข้ามาขอสมัครร่วมทางมาด้วยแล้วผู้กองเขาอ่านใจฉันออก
ขาถึงได้ยอมรับสมัครให้แกร่วมทางมาด้วยเพื่อเอาใจฉันนั่นเองแง่ทรายก้มศีรษะลงผมเข้าใจดีนายใหญ่และสำนึกเป็นบุญคุณอยู่จนวินาทีสุดท้ายของชีวิตถ้าไม่ใช่เพราะนายใหญ่ต้องการผมแล้วผู้กองย่อมจะไม่ยอมให้ผมมาด้วยเป็นอันขาดแต่ไหนแต่ไรมาเขาไม่ค่อยจะชอบหน้าผมนักคิดระแวงอยู่ตลอดเวลาว่าผมเป็นอันตรายต่อเขามีเหตุผลอะไรนักหนาหรือที่เขาจะต้องคิดอย่างนั้นเอาละฉันขอถามในด้านความรู้สึกของแกอดีตร้อยโทกองโจรกระเหรี่ยงถอนใจเบาๆแต่ดวงตาคู่นั้นแจ่มใสปราศจากรอยวันกังวลใดๆทั้งสิ้นอย่างที่นายใหญ่ทราบมาแล้วอดีตครั้งหนึ่งระหว่างผมและเขาเราเคยเป็นฝ่ายตรงข้ามเราเคยรบกันโดยหน้าที่และเขาเป็นฝ่ายพ่ายแพ้เพราะยุทธวิธีเขาคงนึกเจ็บใจตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าถ้าเขาฆ่าผมเสียแต่ต้นมือผมก็คงไม่มีโอกาสนำกองทหารมาปล้นค่ายของเขาได้สำเร็จแต่แกก็ปล่อยให้เขามีชีวิตรอดตายในการโจมตีครั้งนั้นไปได้ไม่ใช่เหรอทั้งที่ถ้าแกสังหารเขาก็ได้นั่นคือความจริงที่ผมรู้อยู่แต่ในใจของตนเองเป็นความจริงซึ่งเขาไม่สามารถมองเห็นได้และเมื่อผมพูดออกไปย่อมจะกลายเป็นการเอ่ยอ้างเพื่อหักลบบุญคุณของเขาที่เคยได้ช่วยชีวิตผมไว้กล่าวก่อนฉากเป็นความมืดภูมิประเทศเป็นป่าเขาดงทึบเขาวิ่งสมสารหนีศัตรูที่ล้อมฆ่าเข้ามาทุกทิศและผ่านแนวปืนกลกระบอกหนึ่งเขามองไม่เห็นว่ามีปืนกลคอยดักเขาอยู่แล้วและก็ไม่มีโอกาสจะรู้ด้วยว่าใครคุมอยู่หลังปืนกระบอกนั้นอะไรเป็นสาเหตุให้ปืนกระบอกนั้นนิ่งสงบอยู่โดยไม่โปรยกระสุนไปที่เขาปล่อยจนกระทั่งเขาแล่นลับลำห้วยปลอดภัยไปได้แกช่วยเขาไว้ทำไมอย่าเรียกว่าช่วยเลยเรียกว่าปล่อยชีวิตให้รอดเถอะทำไมถึงให้เขารอดไปได้ในเมื่อขณะนั้นเป็นเวลารบเหตุผลส่วนตัวไม่น่าจะอยู่เหนือเหตุผลทางหน้าที่แกช่วยเขาเพราะต้องการจะปลดหนี้บุญคุณอย่างนั้นหรือหามิได้บุญคุณของเขาที่เคยช่วยชีวิตผมไว้ก่อนมีอยู่เช่นไรถึงเดี๋ยวนี้และตลอดไปก็จะไม่มีวันลบหายไปแต่ผมช่วยเขาเพราะผมรักน้ำใจเขาเขาเป็นลูกผู้ชายผมก็เป็นลูกผู้ชายเหมือนกันระหว่างที่ช่วยเขาไว้ผมก็ไม่คิดอีกเลยว่าจะต้องมาพบปะเกี่ยวข้องกับเขาอีกและไม่ได้หวังอะไรจากเขาทั้งสิ้นฉันไม่รู้เรื่องราวส่วนตัวในชีวิตของเขานักจะเป็นไปได้ไหมที่เขาต้องออกจากราชการมาเป็นพรานป่าประกอบอาชีพส่วนตัวอยู่ทุกวันเนี่ยก็เพราะสาเหตุมาจากราชการพิจารณาความบกพร่องต่อหน้าที่ทำให้ค่ายแตกเพราะถูกแกบุกโจมตีครั้งนั้นแล้วก็เลยทำให้เขาขุ่มแค้นหวาดระแวงแกอยู่จนทุกวันเนี่ยผมไม่ทราบในข้อนี้ผมไม่ได้ข่าวคราวเขาอยู่หลายปีหลังจากคืนที่เขารอดตายจากการโจมตีของผมในคืนนั้นแล้วมาได้ข่าวอีกทีก็ตอนที่เขามาเป็นพรานแล้วและผมเองขณะนั้นก็หนีออกจากกองโจรกระเหรี่ยงเร่ร่อนพเนจรไปตามป่าดงทุกแห่งโดยปราศจากจุดหมายปลายทางที่แน่นอนเราไม่เคยพบหน้ากันอีกเลยจนกระทั่งผมได้ข่าวว่าเขาจะมุ่งหน้าไปยังเทือกเขาพระศิวะผมจึงได้เดินทางไปพบเขาที่หนองน้ำแห้งดังที่นายใหญ่ได้เห็นผมเป็นวันแรกนั่นเชษฐาพยักหน้าช้าๆหวนนึกไปถึงภาพในอดีตที่เห็นแง่ทรายเป็นครั้งแรกแล้วหัวเราะออกมาเบาๆแกกล้ามากนะที่บังอาจโผล่ไปพบเขาอีกพร้อมทั้งขอสมัครในคราวนั้นแกไม่กลัวเลยหรือไงว่าในฐานะศัตรูหรือคู่แค้นเก่าเขาอาจจะทำอันตรายต่อแกได้หรืออย่างน้อยที่สุดก็จับแกส่งตำรวจแง่ทรายยิ้มน้อยๆสั่นศีรษะแช่มช้าผมเชื่อแน่ว่าคงไม่เป็นเช่นนั้นผมรู้จักผู้กองรพินรู้จิตใจของเขาขณะนี้เขาไม่ได้เป็นนายตำรวจตระเวนชายแดนไทยอีกแล้วเท่ากับที่ผมก็ไม่ได้เป็นทหารกองโจรกระเหรี่ยงอีกต่อไปเขาเป็นพรานป่าผมเข้าไปหาจนถึงถิ่นโดยถือความสุจริตใจเป็นที่ตั้งในด้านส่วนตัวเราก็ไม่เคยเป็นศัตรูกันมาก่อนนอกจากงานในหน้าที่บังคับถ้าเขาเป็นลูกผู้ชายจริงเขาจะไม่ทำอะไรผมเลยอย่างที่เขาได้ปฏิบัตินั้นถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเขายังกลิ่งเกรงหวาดระแวงและคอยจับไว้จับพริบผมอยู่ทุกฝีก้าวย่างจึงเป็นเรื่องที่ผมไม่ได้ขุนเคืองเขาเลยโชคเข้าข้างผมเพราะมีคณะเจ้านายเป็นคนกลางร่วมอยู่ด้วยผมจึงได้มีโอกาสร่วมเดินทางมาในคราวนี้แต่แกก็ได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าแกเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในคณะเดินทางของเราและแกก็เคยช่วยฉันไว้แม้แต่การถ่ายเลือดให้คราวที่ฉันเคราะห์ร้ายขีดสุดครั้งนั้นถึงรพินเองเดี๋ยวนี้ฉันก็ไม่คิดว่าเขาจะระแวง
หรือนึกถึงแกในแง่ร้ายใดๆทั้งสิ้นนอกจากความสงสัยในความลึกลับของแกเท่านั้นแหละไม่มีอะไรที่จะลึกลับได้ในโลกนี้ผมเรียนนายใหญ่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นขาดคำของแง่ทรายร่างที่ไต่ย้อนกลับขึ้นมาของพรานใหญ่รับพินก็โผล่เงาหินออกมาให้เห็นในระยะใกล้และตรงเข้ามาได้ความว่ายังไงบ้างผู้กองเชษฐาถามยิ้มยิ้มเกาะแห่งชีวิตที่คุณชายอนุชาตั้งชื่อไว้และเราผ่านกันมาแล้วก็ยังไม่อุดมสมบูรณ์เท่าทุ่งหญ้าเหนือทะเลสาบมรณะของมังมหานรธาสัตว์มากเหลือเกินครับแถวนี้รอยเท้าย่ำเปลอะไปหมดเป็นพวกสัตว์ตีนกีบขนาดใหญ่แล้วก็กินพืชแทบทั้งสิ้นและหลายรอยเท้าเป็นสัตว์ที่ผมไม่เคยรู้จักมาก่อนสงสัยว่าจะเป็นพวกไดโนขนาดย่อมๆทั้งหลายเสียดายที่ผมไม่มีความรู้ทางธรณีวิทยามาก่อนแต่รู้สึกว่าผิวดินอันอุดมสมบูรณ์เนี่ยปกคลุมพื้นข้างใต้ที่เป็นหินอยู่ไม่หนาเกินไปนักและจากเหตุนี้เองจึงทำให้ต้นไม้ขนาดใหญ่ๆไม่สามารถจะขึ้นงอกที่นี่ได้นอกจากผ่านไม้ล้มลุกที่อาศัยอย่างรากเพียงตื้นๆไม่น่าจะเป็นไปได้เลยผมพยายามส่องกล้องตรวจดูตามทุ่งนี่ไม่เห็นสัตว์อะไรสักตัวถ้าชุกชุมอย่างที่คุณว่าเราน่าจะเห็นฝูงของมันเดินเกะกะหากินอยู่บ้างอีกอย่างนึงก็เป็นป่าเวอร์จินไม่เคยมีใครรบกวนมาก่อนมันไม่น่าจะตื่นกลัวกลิ่นของเราสมมติว่ามันได้กลิ่นขณะที่เราเดินกันมาเนี่ยท่านลงไปดูคุณชายจะเห็นเองครับมันเหยียบย่ำกันไว้แทบจะทุกตารางนิ้วของแผ่นดินทั่วไปมีทั้งรอยใหม่ๆเมื่อขณะฝนตกและก็เมื่อเช้านี่เองผมคิดว่ามันหลบหายกันไปหมดก็คงจะเป็นเพราะตกใจเสียงระเบิดเมื่อสักครู่เนี่ยถ้างั้นก็เหมาะมากจะได้หมดปัญหาเรื่องอาหารว่าแต่มีวี่แววของเจ้าพวกร้ายๆที่จะเป็นอันตรายต่อเราบ้างไหมผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันรอยเท้าหลายชนิดบอกถึงความเป็นสัตว์ใหญ่ยุคดึกดำบรรพ์ของมันแต่ก็ไม่ถึงขั้นไอ้ยักษ์ไทร่านตัวนั้นพวกเก้งกวางและหมาป่าก็มากเชื่อว่าสัตว์จากแหล่งนี้แหละที่กระจายไปหากินที่โอเอซิสที่เราผ่านมาแล้วโดยอาศัยเดินผ่านเข้าออกทางช่องเขาขาดนี่นั่งพักสนทนาและดูภูมิประเทศกันอยู่ครู่ใหญ่รับพินก็ชวนนายจ้างของเขาเลยเงยสายเดินกลับพอเดินย้อนมาได้เพียงไม่เท่าใดก็เลยเห็นใครสองคนกำลังเดินสวนทางมาคนหนึ่งผอมเกรงอีกคนหนึ่งสูงใหญ่พอใกล้จึงจำได้ว่าเป็นขยินและจันทั้งสองโบกมือส่งเสียงทักทายโวกเวกเมื่อต่างเดินเข้ามาบรรจบกันสอบถามก็ได้ความจากจันว่าภายหลังจากที่เห็นรับพินเชิดถาและเงซายเงียบไปชั่วโมงเศษดารินกับชายยันจึงให้ขยินและจันตามหลังมาดูลาดเราทั้งห้าจึงกลับมาด้วยกันแดดโรยอ่อนแสงลงเต็มทีเมื่อกลับมาถึงที่พักมาเรียนนอนหลับดารินกับชายันนั่งคอยปากทางช่องเขารอคอยการโผล่กลับมาของบุคคลเหล่านั้นอยู่ก่อนแล้วมีอาการปลอดโปร่งสบายใจขึ้นเมื่อเห็นทั้ง5คนกลับเข้ามาถึงพร้อมๆกันดีแล้วที่กลับมาซะก่อนไม่นานนักทางนี้เป็นห่วงแทบแย่อดีตนายทหารปืนใหญ่เอ่ยขึ้นหลังจากเชษฐาเล่าถึงพื้นภูมิประเทศของอีกฝากหนึ่งให้ทราบแล้วก็หันมาทางรพินเห็นนานผิดปกติก็เลยให้ขยินกระจันตามหลังไปทีแรกจะให้บุญคำไปแล้วแต่เมื่อคิดดูอีกทีเอาตะคำเป็นเพื่อนไว้ที่นี่สักคนดีกว่าเป็นยังไงภูมิประเทศต่อไปของเราคงจะไม่กันดานยิ่งกว่าทะเลทรายซาฮาราอย่างที่เราผ่านกันมาแล้วนะในความรู้สึกของผมเองเท่าที่เห็นต่อไปนี้เราก็คงจะผ่านไปในแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็เดินได้อย่างสะดวกสบายพอสมควรแล้วล่ะครับอาจมีบริเวณกันดานยากลำบากบ้างก็คงไม่เท่ากับที่ผ่านมาแล้วอย่างแน่นอนขอให้เป็นเช่นนั้นเถอะพวกเราแทบจะล้มประดาตายกันหมดแล้วนะในพรานดารินกล่าวอย่างระอาใจคุณหญิงบ่นเสียเรากับผมจะเป็นผู้กำหนดเส้นทางได้ตามใจชอบว่าจะเดินไปอย่างสบายหรืออย่างมหาวิบากพรานใหญ่พูดเรียบๆจะไปรู้เหรอก็คุณมีคนนำทางโดยสิทธิ์ขาดนี่บางขณะแง่ซ้ายอาจจะนำแต่ถึงยังไงคุณก็ต้องรับผิดชอบโดยตรงดารินรวนแต่แววตาระรื่นคนถูกรวนอยากจะต่อปากต่อคำด้วยเพราะเป็นความสุขทางใจชนิดหนึ่งแต่เห็นพี่ชายกับเพื่อนคนรวนร่วมอยู่ด้วยก็เลยต้องทำเป็นเคร่งขรึมไม่รู้ไม่ชี้เสียแล้วก็ปลีกตัวไปนอนหลับเสียดื้อปล่อยให้คณะนายจ้างของเขาสนทนากันตามลำพังดารินจับตาสังเกตอยู่แล้วพอเห็นเลี่ยงไปนอนไม่สนใจกับอะไรอีกเช่นนั้นก็จะให้เงยสายไปปลุกแต่เชิดถาปรามไว้ปล่อยให้เขานอนตามสบายเถอะน้อยตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนี่
บางทีตอนกลางคืนเขาอาจจะต้องคอยตื่นระวังให้เราก็ได้แล้วอีกอย่างนึงวันนี้เขาก็สะบักสะบอมมากเหลือเกินพอคิดถึงเหตุผลที่พี่ชายพูดคุณหมอคนสวยขี้หาเรื่องก็เลยเห็นจริงด้วยระงับอารมณ์ที่คิดจะหาเรื่องแย่ลงเสียถูกแล้วเขาคนนั้นทำงานหนักเหนือกว่าทุกคนและมีเวลาพักผ่อนน้อยที่สุดในบรรดาคณะพักทั้งหมดเพราะทุกชีวิตทุกสถานการณ์ล้วนตกอยู่ในความดูแลรับผิดชอบเพียงคนเดียวแต่งั้นก็ยังไม่วายบ่นอยู่ๆก็หนีไปนอนซะเฉยๆอย่างนั้นแหละพวกเรายังนั่งคุยกันอยู่แท้ๆคงรำคาญคนปากมากคอยรับอยู่เรื่อยก็มั้งชัยยันก็อดไม่ได้เหมือนกันที่จะขัดคอตามนิสัยแต่คราวนี้คุณหมอดารินไม่ยักโกรธกลับหัวเราะชอบใจภายหลังหงิบไปประมาณ2ชั่วโมงเศษพรานใหญ่ก็ตื่นขึ้นมาเมื่อเวลามืดสนิทท่ามกลางกองไฟที่พวกพรานพื้นเมืองของเขาไปช่วยกันหาไม้มาเตรียมเป็นเชื้อเพลิงไว้ล่วงหน้าจากละเมาะในละแวกนั้นการได้พักผ่อนหลับสนิทแม้จะในระยะเวลาอันสั้นช่วยให้สมองปลอดโปร่งและกำลังวังชาดีขึ้นแล้วเขาก็เผชิญกับคำถามของฝ่ายนายจ้างหลังจากทุกคนกินอาหารอิ่มหนำดีแล้วอนุชากนานอินเดินผ่านช่องเขาขาดนี่ไปก่อนเราแล้วใช่ไหมแม้ว่าจะเป็นคำถามที่ออกจะไร้สาระและเหตุผลเพียงใดก็ตามรับพินไพรวันก็ให้อภัยและรู้สึกเห็นใจบุคคลเหล่านั้นเสมอเพราะความหวังของทุกคนล้วนฝากไว้ที่เขาทั้งสิ้นไม่ว่าจะมีความรู้สึกอัดอั้นกระวนกระวายใจอย่างไรก็ต้องอาศัยเขาเป็นที่หารือหรือปลอบใจอยู่ตลอดเวลาผู้ถามอย่างทารกชนิดนี้ก็คือชัยยันผมคิดว่าต้องเป็นเช่นนั้นครับพรานใหญ่ไม่ทราบจะตอบอย่างไรให้ดีไปกว่านี้เมื่อสองคนนั้นมาถึงโอเอซิสที่ตั้งชื่อให้ว่าเกาะแห่งชีวิตก็แสดงว่าเขาบ่ายหน้ามายังเส้นทางเดียวกับเราอยู่แล้วระยะจากโอเอซิสแห่งนั้นก็ไม่ได้ห่างจากช่องเขาขาดนี่เท่าไหร่นักถ้าแผ่นพาสในซอกเขาสองฝั่งนั้นพูดได้มันก็คงจะบอกเราได้อย่างชัดเจนทีเดียวว่าสองคนนั้นเดินผ่านไปวันเวลาไหนผมคิดว่าไม่น่าจะห่างจากวันที่เขาเขียนไว้ตรงขอนไม้ที่เราพบครั้งสุดท้ายเท่าไหร่นักหรอกอาจจะเป็นวันรุ่งขึ้นถ้าไม่มีอันเป็นไปซะก่อนลองช่วยกันคิดหน่อยสิพวกเราเผชิญกับอะไรมาบ้างแล้วในเส้นทางนี้เขาสองคนนั้นจะไม่พบบ้างทีเดียวเลยและเพียงสองคนปืนคนละกระบอกเขาจะแก้ไขเหตุการณ์ได้ยังไงพวกเราจำนวนมากกว่าอาวุธพร้อมและก็ดีกว่าเขายังแทบจะเอาชีวิตไม่รอดผมไม่อยากจะคิดอะไรทั้งสิ้นนอกจากตั้งเข็มไว้อย่างเดียวว่าตราบใดก็ตามที่เรายังไม่มีหลักฐานยืนยันแน่ชัดว่าทั้งคุณชายอนุชาและนานอินเสียชีวิตไปแล้วเราก็ควรจะรุดหน้าต่อไปตามแผนเดิมโดยตัดปัญหาทั้งปวงออกไปให้หมดคุณชายอนุชากับคนนำทางอาจไม่พบในสิ่งที่เราพบเหล่านี้ก็ได้ใครจะรู้หรือถ้าพบก็อาจมีกลวิธีหลบเลี่ยงมันไปได้ขอโทษทีรพินความวิตกวิจารณ์เป็นของพวกเราอยู่ตลอดเวลาหวังว่าคุณคงจะเข้าใจดีแล้วก็ให้อภัยครับผมเข้าใจดีตลอดระยะเวลาที่เราออกเดินทางมานี่นอกจากการต่อสู้อย่างหนักทุกด้านแล้วในสมองของเรายังกระทบกับปัญหาและก็ปริศนานับไม่ถ้วนแต่มันก็มีสิ่งชักจูงล่อเราให้บากบั่นกันไปเรื่อยๆโดยไม่คำนึงถึงอนาคตถ้าไม่ได้ร่องรอยของบุคคลสาบสูญที่เรากำลังติดตามกันอยู่นี่เสียเลยป่านนี้พวกคุณก็คงจะคิดท้อแท้แล้วก็เลิกล้มแผนการนับครั้งไม่ถ้วนแล้วแต่นี่เราพบมาตลอดพบว่าเขายังมีชีวิตอยู่เสียด้วยสิ่งนี้แหละที่มันจูงเราทุกคนให้ต้องเดินหน้าอย่างหันกลับไม่ได้อุปสรรคต่างๆที่เราฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้โดยลำดับก็เหมือนกันเป็นเครื่องเพิ่มพูนกำลังใจให้แก่เราเหมือนจะเป็นการบอกอยู่ตลอดเวลาว่าพวกเราต้องสำเร็จผลที่ต้องการผมเองนอกจากจะเป็นพรานรับจ้างโดยอาชีพแล้วผมจะเป็นนักเล่นเกมของชีวิตด้วยตนเองอีกด้วยผมก็อยากจะรู้ให้แน่ชัดเหมือนกันว่าผลลัพธ์มันจะออกมาอย่างไรในการที่เราได้ต่อสู้ฟันฝ่ากันมาถึงเพียงนี้แล้วเสียงพูดอันหนักแน่นมั่นคงของคนเลือดข้นทำให้ฝ่ายนายจ้างทุกคนงันไปด้วยความเต็มตื่นประทับใจจากประสบการณ์ที่เราผ่านมาแล้วป่าใดก็ตามที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชและสัตว์ป่าป่านั้นๆไม่มีพิษภัยใดๆเลยสำหรับมือนักล่องไพรอย่างพวกเราแต่ตรงกันข้ามภูมิประเทศตอนใดกันดารสงบเงียบปราศจากร่องรอยของสัตว์ใดๆทั้งสิ้นล้วนเป็นแดนที่เราจะต้องเผชิญหน้ากับอันตรายที่มักจะมาโดยไม่รู้ตัวเลยเป็นเช่นนั้นใช่ไหมรพินครับถูกต้องนี่ถือเป็นทฤษฎีได้เลย
่อให้ป่านั้นๆเต็มไปด้วยสัตว์ร้ายอันตรายแต่ก็ขอให้มันเป็นสัตว์ที่มีชีวิตอย่างเราเถอะไม่เป็นสิ่งที่น่าหวาดหวั่นเลยเพราะชีวิตย่อมอยู่ได้กับกลุ่มของพวกมีชีวิตสำคัญจะไปเจอเอาสิ่งที่ไม่มีชีวิตเอาเลยเป็นต้นว่ากรวดทรายและก็หินนั่นแหละคือมรณะของชีวิตป่าฝากโน้นน่ะเท่าที่คุณเลาะขอบสำรวจมาแล้วเห็นบอกว่ามันอุดมไปด้วยพืชและก็สัตว์ไม่ใช่เหรอครับเราก็ป่าสงวนหรือวนอุทยานที่เขาเลี้ยงไว้ทีเดียวแหละก็แล้วทำไมทะเลสาบนั้นจึงถูกเรียกชื่อว่าทะเลสาบมรณะเจ้าของคำถามให้ตอบยากก็คือดารินวราฤทธิ์แน่ละมันทำให้พรานใหญ่อย่างระพินไพรวันต้องคิดอยู่นานที่นั่นอาจจะมีสัตว์ร้ายอันตรายมากท่องเที่ยวหากินหรือสิงสู่อยู่แถวนั้นในที่สุดเขาก็จำเป็นต้องค้นหาคำตอบเราย้อนกลับไปดูภาพของผู้ขนานนามชื่อทะเลสาบแห่งนี้คือมังมหานรธาคนเกิดและอยู่เมื่อ400ปีก่อนยุคนั้นอาวุธของมนุษย์แน่ละคงไม่มีอำนาจเหมือนปืนของเราในสมัยนี้คนเราเมื่อขาดอาวุธหรืออำนาจในการที่จะต่อสู้ป้องกันตัวจากสัตว์ร้ายเช่นนั้นอันตรายก็ย่อมมีมากเป็นธรรมดาและนั่นกระมังที่มังมหานรธาเต็มใจที่จะตั้งชื่อทะเลสาบนั้นไว้ให้น่ากลัวถึงเพียงนี้แต่สำหรับพวกเราที่ตามหลังมาเมื่อ400ปีล่วงไปแล้วเมื่อลูกปืนของเรามีแรงปะทะโดยเฉลี่ยตั้งแต่ 5,000 ฟุตเปล่าขึ้นไปแทนที่จะเป็นหอกดาบหน้าไม้หรือธนูเราอาจเห็นว่ามันไม่ได้เป็นทะเลสาบมรณะอะไรเลยสักนิดเดียวตรงข้ามมันอาจเป็นทะเลสาบที่มีอาหารมั่งคั่งสมบูรณ์ของเราก็ได้ไทรโนซอรัสเราก็ถล่มมันลงไปแล้วด้วย TNT เพราะฉะนั้นอะไรอีกก็ได้แม้กระทั่งยักษ์ทศกัณฐ์ถ้ามีจริงก็ขอให้มันโผล่ขึ้นมาเถอะมีอะไรที่คุณหญิงเกรงวิตกอยู่อีกหรือครับนักมนุษยวิทยาสาวนิ่งไปด้วยคำพูดกร้าวเฉียบนั้นคืนเนี้ยขอให้หลับกันอย่างสบายกันอีกคืนหนึ่งเถอะนาไม่ได้พบมานานแล้วนี่เชษฐาเปรยขึ้นแล้วทุกคนก็เข้านอนเมื่อพรานใหญ่อธิบายให้ทราบเป็นเล่าๆว่าการเดินทางพรุ่งนี้จะเริ่มต้นอย่างไรจากจุดไหนไปสู่ไหนเพื่อให้รับรู้ล่วงหน้าพระจันทร์แรมสามค่ำโผล่ดวงขึ้นจากขอบฟ้าสาดแสงเยือกเย็นอาไปทั่วปริมณฑลท้องฟ้าเป็นสีน้ำเงินใสปราศจากเมฆหมอกราวกับภาพเขียนและเหมือนจะเป็นสุพนิมิตบอกให้ทราบว่าราตรีนี้จะมีแต่ความสงบสุขห่างไกลจากผองภัยทั้งมวลโคดเขินเนินสไลกระทบแสงเดือนส่องสะท้อนเป็นประกายสะพร่างพราวประดุจดาดฝังไว้ด้วยเกล็ดมณีหลากหลากสีลมเหนือโชยฉ่ำมาเป็นระยะไม่ขาดสายนานๆจะแว่วเสียงหมาจิ้งจอกเห่าหอนลอยแว่วมาตามลมมาจากชะง่อนเขาที่ใดที่หนึ่งระคนไปกับเสียงจตุรบาท ที่ออกหากินอยู่ตามทุ่งหญ้าฝั่งตรงข้ามคึกคักนานๆครั้งพยักร้ายคำรนโกนจนาดกึกก้องกังวานมาแต่ไกลและสรรพสัตว์น้อยใหญ่ที่มีอำนาจต่ำกว่าก็แตกกระจายเตลิดหนีไปอย่างผวาหวาดลนลานและนั่นคือสัญลักษณ์แห่งชีวิตที่พรานใหญ่รพินได้บอกไว้กับคณะนายจ้างของเขาซึ่งทุกคนไม่ได้ผ่านพบมาเป็นเวลานานท่ามกลางมรณภัยอันน่าสยองกลัวของดินแดนที่ไม่มีนักท่องไพรคนไหนประสบพบเห็นมาก่อนมันดูราวกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับคืนมาเหมือนเดิมแล้วภายหลังจากการพินาศของไทรโนซอรัสเจ้าสัตว์โลกล้านปีซึ่งคล้ายจะถูกบันดาลขึ้นด้วยความอาถรรพ์ของดินแดนลึกลับต้องห้ามและคืนนี้แหละที่เป็นอีกคืนหนึ่งของเสียงเพลงรักชาวเขาซึ่งกังวานแว่วแผ่วหวานเคล้าคละผสมผสานไปกับดุริยางพนาดารินวราฤทธิ์เงี่ยสดภาษาของเพลงและดนตรีย่อมจะเป็นภาษาสากลซึ่งเข้าซึ้งถึงวิญญาณของมนุษยชาติเท่ากันหมดในวิเวกหวานแห่งลำน้ำนั้นเข้าใจความหมายโดยไม่ต้องมีคำแปลจะมีใครอื่นถ้าไม่ใช่เจ้าหนุ่มเงาทรายคนนั้นเจ้าคนลึกลับเสมือนจะก้าวออกมาจากจินตนาการแห่งความฝันยามเผชิญหน้ากับผองภัยก็สง่างามอาจองค์ราวกับเทพบุตรแห่งสงครามยามสงบสันติสุขก็มีอารมณ์อันระรื่นหวานและกระแสเสียงเพลงไพเราะราวกับการเวกนักมนุษยวิทยาสาวผงกศีรษะขึ้นหล่อนไม่เห็นตัวไม่เห็นที่มาของเสียงหากแต่สำเนียกแน่ชัดว่ามันลอยมาจากกลุ่มก้อนหินที่ใดที่หนึ่งไม่ห่างออกไปนักริมกองไฟใหญ่ที่ก่อไว้
สุภาพบุรุษไพรซึ่งเป็นสุภาพบุรุษกลางแก่นใจของหล่อนเองนั่งอยู่เพียงคนเดียวเขากำลังถอดลูกเลื่อนออกจากไรเฟิลประจำตัวและใช้แส้ทะลวงชำระล้างลำกล้องซึ่งไม่เคยได้ดูแลทำความสะอาดมาตลอดระยะเวลาที่ใช้งานสมบุกสมบันกันนานนอกนั้นหลับหูฟังเสียงเพลงรักจากเงซายตากวาดมองไปรอบๆด้านและในที่สุดก็มาจับนิ่งอยู่ที่เขาเงียบๆคนเดียวแล้วก็ไม่อาจจะทนฝืนกับความรู้สึกของตนเองได้ยิ่งพิษภาพคนคนนั้นยิ่งหวนคิดไปถึงเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมาทุกแง่ทุกมุมก็เกิดความประทับใจขึ้นอย่างดื่มดำหญิงสาวค่อยๆลุกขึ้นจากที่นอนจรดฝีเท้าตรงเข้าไปทางด้านหลังอย่างแผ่วเบาเจตนาว่าถ้าถึงตัวจะขยุ้มหลังจู่โจมให้ไม่รู้ตัวทีเดียวแล้วดูซิว่าจะขวัญอ่อนหรือขวัญแข็งสักแค่ไหนพ่อพรานใหญ่ยังไม่ทันจะย่องเข้ามาได้ระยะเลยเสียงทุ้มต่ำแต่กังวานนุ่มแจ่มใสก็ดังทักมาก่อนจากคนที่นั่งหันหลังทำอะไรง่วนอยู่ยังไม่ง่วงหรือครับคุณหญิงดารินชะงักยืนนิ่งทำตาโตแล้วหัวเราะออกมาเบาๆเดินด้วยอาการปกติมายืนอยู่ข้างๆแหมคุณเนี่ยรู้สึกตัวอยู่ทุกขณะทีเดียวนะมีตาข้างหลังหรือยังไงผมไม่ใช่แมลงวันนี่ครับจะได้มีตาเห็นรอบตัวผมมีแต่หูเท่านั้นแหละแต่ฉันก็พยายามย่องเข้ามาให้เบาที่สุดแล้วกะจะกระต้องหองพ่อพลานเอกตอนเผลอดูสักทีแต่ฉันก็ทำไม่สำเร็จก็อาจจะสำเร็จเหมือนกันถ้าคุณหญิงเดินเบากว่านี้อีกสักหน่อยถ้าคุณหญิงสามารถย่องเข้ามาทางด้านหลังของผมได้โดยที่ผมเซ่อซ่าไม่ทันรู้ตัวทั้งที่เตือนอยู่อย่างนี้ละก็ป่านี้ของผมพาคณะของคุณหญิงไปให้เสือกินหมดแล้วไม่รอดกันมาได้จนถึงเดี๋ยวนี้หรอกกล่าวจบก็หัวเราะมองดูหล่อนเต็มตาเขาหน้าอันกรั้นเกรียมนั้นบัดนี้แลดูอ่อนโยนขึ้นมีอะไรจะให้ผมรับใช้หรือครับดารินยิ้มระรื่นเหลือบตามองไปยังคณะพักซึ่งนอนรวมกลุ่มเงียบสงบอยู่อีกครั้งเหมือนจะสำรวจให้แน่ใจว่าตกอยู่ในสายตาของใครหรือไม่แล้ววางมือลงบนไหล่แข็งแกร่งของร่างที่นั่งต่ำกว่าไม่มีอะไรจะใช้หรอกคิดถึงอยากจะคุยด้วยก็เลยย่องมาหาบอกกันตรงๆอย่างนี้ดีไหมรับพินกุมมือข้างที่วางบนไหล่ของเขาไว้ยิ้มตอบดีครับดีกว่าจะแก้เก้อออกลูกไม้ทำมาเป็นชวนทะเลาะหรือมาทำรวนน่วนรวนนี่อย่างเมื่อสมัยก่อนเนี้ยทั้งที่โดยใจจริงก็อยากจะออกมาหาเรื่องพูดกับนายรพินนั่นเองอ๋อนี่แปลว่ารู้ทันมาตลอดงั้นสิหล่อนร้องลืมตาโตอีกครั้งอีกฝ่ายหนึ่งหัวเราะเสียงนุ่มจับมือข้างนั้นอย่างทนุถนอมแล้วฉุดให้นั่งลงบนขอนไม้ตรงหน้าตาเป็นประกายสุขจับอยู่บนใบหน้างามแนบแน่นคุณหญิงครับผู้ชายนะไม่ว่าจะง่างสักขนาดไหนก็ตามแต่ในเรื่องความรักอันเป็นสิ่งละเอียดอ่อนที่สุดแล้วเขาย่อมฉลาดเสมอสมัยก่อนเนี่ยคุณหญิงยิ่งตะโกนใส่หน้าว่าชิงชังผมเท่าไหร่ผมก็มีความสุขใจทุกครั้งที่ได้ยินเช่นนั้นเพราะมันแปลว่าคุณหญิงไม่ได้เกลียดชังผมเลยมาเดี๋ยวนี้ซิอีกคุณหญิงบอกว่ารักผมกลับรับฟังด้วยความหวั่นไหวหวาดวิตกอยู่ตลอดเวลากลัวว่ามันจะกลายเป็นตรงข้ามไปซิเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบคิ้วงามข้างหนึ่งเลิกขึ้นพร้อมกับเอียงหน้าน้อยริมฝีปากพริ้มพรายไปด้วยรอยยิ้มเช่นนั้นนี่ก็แปลว่าได้ความอีกครั้งหนึ่งว่าผู้หญิงจะต้องพูดหรือแสดงอะไรให้ไปเป็นตรงข้ามกับความรู้สึกแท้จริงอยู่เสมอเช่นนั้นสิใช่ไหมในความรู้สึกของคนก็อาจจะไม่เสมอไปนักแต่สำหรับหม่อมราชวงศ์หญิงดารินทร์วราริศคนนี้เป็นเช่นนั้นคุณอ่านฉันได้ทะลุปลุกปลงมาตลอดก็คงจะเหมือนกับที่คุณหญิงอ่านผมเข้าไปจนถึงก้นบึ้งของหัวใจนั่นกระมังฉันยังไม่คิดว่าฉันจะอ่านอะไรคนหน้าตายหัวใจชาเป็นแท่งหินอย่างคุณได้ก็อ่านได้ยังไงว่าคนหน้าตายหัวใจชาเป็นแท่งหินคนเนี้ยไม่ว่าจะทำเป็นเต้ท่าไม่สนใจยายดีกับน้องสาวคนสวยของนายจ้างสักเพียงไหนก็ตามแต่หัวใจภายในร่ำร้องใฝ่ฝันอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกถึงจะหันหลังไม่ยอมมองแต่หัวใจจดจ่ออยู่ตลอดเวลาดารินเอาก้อนกรวดเล็กๆปาไปที่อกเขาแล้วพูดปนหัวเราะว่าเก่งนะเข้าใจพูดเห็นทึมๆไม่เป็นภาษาอย่างเงี้ยเถอะลึกไม่หยอกขอบใจมากย่าที่คืนเนี้ยไม่ทำเป็นเก๊กหน้าปั้นท่าเคร่งขรึมและก็แกล้งทำเป็นไล่ฉันให้ไปนอนทำนองว่าข้าไม่อยากจะสนใจยายดีด้วยโธ่ผมนั่งภาวนาระหว่างล้างปืนอยู่นี่ว่าขอให้คุณหญิงลุกขึ้นมาจากที่นอนถ้าหัวใจของเราตรงกันจริงอย่ามาทำปากดีไปหน่อยเลย
ทีเมื่อตอนบ่ายเนี่ยแอบหนีมานอนเตี้ยดื้อๆอย่างนั้นแหละคุณหญิงก็ทราบดีอยู่แล้วเขาพูดพร้อมกับถอนใจเบาๆเขาหน้าบ่งไปด้วยร่องรอยแห่งความสุขใจถึงแม้เราจะอยู่ใกล้ชิดกินด้วยกันนอนด้วยกันต่อสู้ผจญภัยเคียงบ่าเคียงไหล่กันแต่เราก็เหมือนอยู่ห่างกันเหมือนขอบฟ้ากั้นเพราะเราอยู่รวมกันในลักษณะหมู่คณะผมไม่มีโอกาสจะได้เป็นตัวของตัวเองเพื่อคุณหญิงเลยเท่ากับที่คุณหญิงก็ไม่สามารถจะเป็นตัวของตัวเองเพื่อผมได้มันติดขัดที่บุคคลซึ่งร่วมคณะหมู่มากกับเราด้วยอีกอย่างนึงผมก็ไม่อยากจะให้บุคคลที่ผมเคารพนับถือและก็มีฐานะเป็นนายโดยตรงเหล่านี้จับพิรุธได้ว่าหัวใจของเรามีสัมพันธ์อะไรกันอยู่มันไม่สมควรอย่างยิ่งคุณชายรู้เข้าจะเกลียดชังผมหาว่าบังอาจเผยเหยอไม่เจียมตนคุณชายยันก็เช่นเดียวกันถึงลูกน้องของผมเองก็เช่นกันผลเสียจะตกเป็นของคุณหญิงผมคำนึงถึงในข้อนี้มากที่สุดจึงไม่อยากจะให้คนเหล่านั้นทราบอะไรทั้งสิ้นทั้งที่ผมก็อยากจะอยู่ใกล้ชิดกับคุณหญิงตลอดเวลาจึงต้องปฏิบัติตัวให้เป็นปกติเหมือนเดิมไว้ผมหนีไปนอนเมื่อตอนบ่ายก็ไม่ได้นอนเฉยๆแต่นอนฝันถึงเจ้าหญิงของผมอยู่เงียบๆโดยไม่ให้ใครรู้อารมณ์หญิงอดไม่ได้ที่จะเอื้อมมือมาผลักไสเบาๆตวัดหางตาค้อนแต่ไม่วายยิ้มเป็นภาพที่งามประทับใจที่สุดสำหรับอีกฝ่ายหนึ่งที่จ้องประสานตามองดูอย่างดื่มด่ำมันไส้ได้ทีจีบใหญ่นะบทจะพูดให้เคลิ้มกันแล้วก็ไม่มีใครเทียบเหมือนกันแต่แรกฉันนึกว่าคุณจะพูดแบบนี้ไม่เป็นซะอีกทำไมจะถามหน่อยหม่อมราชวงศ์หญิงผู้มีฐานะเป็นนายจ้างจะรักพลานนำทางที่เป็นลูกจ้างไม่ได้หรือไงใครจะเดือดร้อนไม่ทราบถ้าทั้งสองฝ่ายไม่มีพันธะอื่นใดมาขวางกันถ้าคิดอย่างเห็นแก่ตัวเราเฉพาะสองคนโดยไม่คำนึงถึงอื่นใดมันก็ไม่แปลกอะไรหรอกครับคุณหญิงแต่ถ้าคิดในแง่ที่กว้างขวางโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านที่นอกเหนือจากเราสองคนออกไปมันไม่เหมาะเอามากๆเห็นจะไม่ต้องอธิบายว่าไม่เหมาะยังไงเราก็โตด้วยกันแล้วทั้งความรู้สึกนึกคิดวัยและก็การศึกษาเรายังอยู่ในโลกของสังคมจริงอยู่ผมเองอาจตัดสังคมออกมาแล้วแต่ถึงยังไงคุณหญิงก็ยังเกี่ยวพันอยู่ผมไม่อยากจะดึงคุณหญิงลงต่ำดารินวราฤทธิ์อึ้งไปครู่ใหญ่ใบหน้าสลดลงเล็กน้อยแต่แล้วก็สั่นศีรษะแช่มช้าอย่างตัดสินใจเฉียบขาดก่อนจะพูดฉันเข้าใจความหมายของคุณดีนะละพินแต่ฉันโตแล้วนะเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวมีเสรีอย่างเต็มที่ในการที่จะเลือกดำเนินชีวิตของตนเองได้อย่างอิสระโดยไม่ขึ้นกับใครทั้งสิ้นถึงแม้ฉันจะมีพี่ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ที่เหลืออยู่คนหนึ่งเขาก็เข้าใจฉันดีไว้วางใจฉันทุกสิ่งทุกอย่างในด้านการดำรงชีวิตหรือว่าตัดสินปัญหาส่วนตัวอย่างมากที่สุดเมื่อฉันเกิดปัญหาเขาก็เพียงแค่แนะนำเท่านั้นแหละถ้าฉันขอความเห็นจากเขาถึงพี่ใหญ่เองฉันก็รู้ว่าเขารักคุณมากรักเหมือนญาติสนิทหรือพี่น้องทีเดียวทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เป็นปัญหาอะไรถ้าจะเกิดปัญหาก็อย่างเดียวเท่านั้นหัวใจของเราซื่อตรงต่อกันจริงหรือเปล่าเท่านั้นแหละแล้วเราจริงใจต่อกันหรือเปล่าครับฉันน่าจะถามคุณมากกว่านะแล้วผมจะตอบคุณหญิงว่ายังไงดีสบถสาบานสันเอาคำหวานมาพูดเพื่อให้เชื่อผมก็ไม่ถนัดเสียด้วยสิก็ไม่จำเป็นถ้างั้นสรุปว่าฉันเชื่อคุณก็แล้วกันถ้าไม่เกรงว่าจะมีสายตาคู่ใดคอยจับสังเกตอยู่โดยไม่รู้ตัวในขณะนี้รับพินไพรวันอยากจะรวบร่างนั้นเข้ามาประทับไว้แนบสวงและโจบให้ทั่วทั้งตัวแม้แต่ปลายเท้าของหม่อมราชวงศ์สาวผู้งามน้ำใจใบหน้าของเขาเคร่งขรึมลงเพราะใช้ความคิดหนักผมบอกคุณหญิงแล้วว่าผมไม่อยากจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ฉุดคุณหญิงลงต่ำคุณอยู่บันดาลหรือยังไงนะถึงจะพลอยฉุดฉันให้ลงต่ำอย่างที่ว่าเนี่ยดารินร้องออกมาอย่างฉิวฉิวทำหน้าเงาผมหมายถึงฐานะสภาพในสังคมระหว่างผมกับคุณหญิงฉันรวยและคุณจนอย่างนั้นกระมังใช่ถึงแม้ว่าคุณจะถือไว้ตัวหญิงในศักดิ์ศรีของตนเองอย่างไหนก็ตามคุณก็ไม่น่าจะถือเอาฐานะของฉันไปเป็นเครื่องกีดกันระหว่างเราทั้งสองเลยนะในเมื่อฉันก็รู้อยู่กับตัวเองดีแล้วคุณไม่ได้รักฉันตรงที่ฉันร่ำรวยหรือว่ามีสกุลรุ่นชาติอันสูงส่งอะไรทั้งสิ้นคุณหญิงรู้แต่คนอื่นสังคมเขาไม่รู้คุณก็แคร์สังคมหรือคนอื่นๆมากกว่าผู้หญิงคนที่คุณรักอย่างนั้นเหรอคำถามชนิดนั้นทำเอาของเงียบงันตะลึงไปดารินกล่าวต่อมาว่าตรงกันข้ามควรจะเป็นการดีสำหรับเราเสียอีกในการที่ฝ่ายหนึ่งคือฉันมีฐานะในทางสังคมดีเราจะได้ฉุดประคองกันขึ้นไป
อย่างอื่นมันเปลี่ยนเพียงส่วนประกอบภายนอกเท่านั้นแหละแก่นแท้ก็คือความเข้าใจเห็นใจระหว่างเราทั้งสองคุณก็ไม่ใช่ต่ำต้อยจนเกินไปนักและก็ไม่อยู่ในโลกนี้ด้วยการพึ่งพาอาศัยใครทั้งสิ้นคุณยืนอยู่ได้ลำแข้งของคุณเองอย่างมีเกียรติเสียด้วยสิเกียรติของลูกผู้ชายชาตรีแม้ว่าคุณจะไม่ร่ำรวยเหมือนฉันก็จะแปลกอะไรถ้าฉันจะเอาเงินไปเป็นเครื่องวัดเกียรติยศและก็ความพอใจแล้วก็ป่านนี้ฉันแต่งงานไปกับเจ้ามหาเศรษฐีโง่ๆหรือจะพวกควายมียศถาบรรดาศักดิ์ไปสนานแล้วไม่อยู่มาจนพบกับตะพรานใจดำคนนี้หรอกภายหลังจากนิ่งไปนานพรานไพรใจดำของหมอดารินคนสวยก็ถอนใจอีกครั้งยักไหลเอาเถอะครับเราอย่าเพิ่งพูดอะไรให้มันแตกหักกันไปเสียเดี๋ยวนี้ก่อนเลยเวลาเรายังมีอีกพอสมควรก่อนที่จะชี้ขาดอะไรลงไปซึ่งระยะเวลาระหว่างนี้เปิดโอกาสให้แกเราทั้งสองฝ่ายจะได้ใคร่ครวญให้รอบคอบอีกด้วยผมรักคุณหญิงมากแต่ผมไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวและปกตินิสัยก็เป็นคนผิดหวังมาตลอดเวลาจนมักจะมองโลกในแง่ร้ายอยู่เสมอเมื่อวันเวลานั้นมาถึงคุณหญิงอาจจะคิดได้ว่าฉันเนี่ยช่างตามืดตามัวเสียนี่กระไรนี่ไปให้สัญญารักกับพรานป่าตามศักดิ์คนหนึ่งมันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยขนาดเนี้ยให้ผมมีความสุขทางใจไปเงียบๆตามลำพังก็แล้วกันอย่างน้อยที่สุดก็จะได้เป็นกำลังใจให้ผมบุกบั่นฟันฝ่ารับใช้คณะของคุณหญิงต่อไปโดยไม่ย่อท้อจนกว่าตัวจะตายหรือจนกว่าจะสำเร็จผลดารินพินิจมองดูฝ่ายตรงข้ามด้วยแววตาอันมีประกายลึกวันเวลานั้นของคุณน่ะหมายถึงวันเวลาไหนตอบหน่อยสิอย่างน้อยก็วันเวลาที่คุณหญิงกลับไปกรุงเทพแล้วไม่ใช่เดินดงอยู่ในขณะนี้คุณคิดว่าการกลับคืนสู่ฐานะเดิมของฉันน่ะอันหมายถึงปลอดภัยเสร็จสิ้นจากการเดินทางมหาวิบากนี้แล้วฉันจะเปลี่ยนใจอย่างนั้นเหรอก็ยังไม่แน่นักเราพูดเผื่อไว้อย่างนั้นล่ะครับเออก็ดีเหมือนกันนะหญิงสาวกล่าวช้าๆพยักหน้าเนิบๆมองเมินด้วยหางตาใครจะรู้ได้ไม่ต้องถึงกรุงเทพของฝ่ายฉันหรอกเพียงแค่เรากลับไปถึงหนองน้ำแห้งบ้านคุณถ้ามึงเออมีคุณแสงโสมารอรับละพินไพรวันอยู่ที่นั่นแล้วพรานละพินก็จะได้มีโอกาสเปลี่ยนใจได้เหมือนกันกล่าวจบหลอนก็ผุดลุกขึ้นยืนแต่แล้วก็ชะงักก้าวเดินผละไปไม่ได้เพราะอุ้งมือที่อบอุ่นแข็งแรงคว้าข้อมือไว้ซิก่อนยึดมั่นอย่างงอนสิครับเสียบุคลิกหมอดารินหมดเสียงนั้นนุ่มมีกระแสออดอ้อนเอาใจและเย้าๆระคนกันพร้อมกันผู้ฉุดข้อมือก็ลุกขึ้นยืนเคียงข้างมือยังเกาะกุมข้อมือน้องสาวคนสวยของนายจ้างไว้แน่นกระชับอีกฝ่ายปั้นหน้าเคร่งเหลียวมาชายตามองข้ามไหล่ของตนเองแต่แล้วก็ฝืนทำหน้าเคร่งอยู่ต่อไปไม่ได้เมื่อเห็นรอยยิ้มบนใบหน้านั้นพลอยให้ต้องหัวเราะออกมาอย่างกระดากกระดากเงาเงาบ้าหลอนอุบอิบแต่ก็ยังยอมให้กุมมืออยู่ตามเดิมรับพินจูงเดินพ้นกองไฟลับเหลี่ยมโขดหินลูกหนึ่งออกมาให้พ้นจากสายตาทั้งปวงของผู้ที่ร่วมแคมป์อยู่ในขณะนี้ถ้าหากบังเอิญจะมีสายตาใดคอยจับสังเกตอยู่แล้วทั้งสองก็ยืนจ้องตากันตามลำพัง2ต่อ2ท่ามกลางแสงเดือนอันสกาวในที่แวดล้อมของธรรมชาติสวยสดงดงามรอบด้านประหนึ่งแมนสวงความเยือกเย็นของอากาศไม่อาจแผ่วผ่านเข้ามารบกวนราวีได้ในเมื่อสองหัวใจระอุอุ่นด้วยไอรักแล้วเขาก็เปลี่ยนมือทั้งสองมาจับไหล่หลอนไว้ดึงเข้ามาแนบกายอย่างแผ่วเบาร่างนั้นมีอาการเหมือนจะฝืนอยู่นิดนึงแต่แล้วก็วางศีรษะลงพิงกับไหล่คุณคงไม่เชื่อหรอกนะละพินว่าฉันน่ารักคุณแค่ไหนความผิดหวังชอกช้ำที่คุณได้รับจากผู้หญิงคนหนึ่งทำให้คุณประมาณค่าตีราคาน้ำใจของผู้หญิงต่ำไปหมดทุกคนแต่เอาเถอะเราจะไม่จำเป็นจะต้องให้คำมั่นสัญญาอะไรต่อกันหรอกเพราะอนาคตเป็นสิ่งไม่แน่ฉันอาจจะเปลี่ยนหรือหักใจไปจากคุณได้เหมือนกันและเมื่อเวลานั้นมาถึงคุณจะได้ไม่เจ็บปวดนักเพราะเราไม่มีคำมั่นใดๆต่อกันไว้รับพินสวมกอดดารินไว้แน่นกระชับที่สุดเหมือนจะให้ร่างกายทุกส่วนกลืนมันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วชั่วอึดใจต่อมาก็คลายออกตามเดิมดูราวกับว่าสิ่งที่ต้องการก็เพียงการขอกอดแน่นๆให้ชื่นใจสักครั้งเท่านั้นไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นอย่าพูดอะไรเป็นเชิงตัดพ้อด้วยความน้อยใจอย่างนั้นสิครับคุณหญิงแล้วก็อย่าให้เจ้าคนต่ำสักเคยเจียมกะลาหัวอยู่ตลอดเวลาอย่างผมต้องเผลอลืมตัวทะเยอทะยานนักแล้วเขาก็หัวเราะเบาๆเหมือนจะมีอารมณ์ขันผมยังนึกไม่ออกเลยว่าสักวันหนึ่งข้างหน้า
ถ้าผมคลานเข้าไปกราบเท้าพี่ชายของดอกฟ้าที่ผมรักแล้วสารภาพความจริงใจทั้งหมดผมจะได้รับการต้อนรับด้วยอะไรบาทาลูกปืนหรือว่าการถมน้ำลายรดหัวดารินเงยหน้าขึ้นมองเขาด้วยสายตาฉงนระคนตำหนิคุณพูดแบบนี้ก็ดูหมิ่นน้ำใจของพี่ใหญ่ของฉันเกินไปทั้งที่คุณก็รู้จักก็ดีที่สุดแล้วว่าเขาเป็นสุภาพบุรุษที่น้ำใจกว้างขวางยังไงเป็นผู้ดีแค่ไหนความเป็นผู้ดีของเขามันไม่ได้เกิดมาจากชาติสกุลหรอกนะแต่มันเกิดจากสายเลือดความคิดและก็ดวงวิญญาณของเขาโดยแท้คุณคิดเหรอว่าถ้ารู้ว่าน้องสาวเขารักกับคุณเขาจะชิงชังเหยียดหยามวางตัวเป็นปรปักษ์กับคุณด้วยกิริยาที่ต่ำช้าอย่างนั้นน่ะรับพินไพรวันหน้าเผือดลงรีบจับมือของหล่อนมาประคองแนบไว้ที่แก้มกล่าวโดยเร็วว่าผมเสียใจครับคุณหญิงผมอาจพูดผิดไปโดยไม่มีเจตนาใดๆทั้งสิ้นเป็นความจริงที่ผมเคารพคารวะคุณชายเชษฐาอย่างที่สุดและเห็นว่าท่านเป็นสุภาพบุรุษผู้งามน้ำใจพร้อมทุกประการผมอาจคิดเลยไปไกลตามประสาที่มองโลกในแง่ร้ายเกินไปผมก็เชื่อเหมือนกันว่าท่านจะไม่ปฏิบัติอย่างนั้นแต่ก็ไม่เชื่อว่าท่านจะพอใจท่านอาจจะโอบไหล่ผมด้วยความเมตตาและพูดอย่างอ่อนโยนกรุณากับผมก็ได้ว่านี่รพินจะมารักน้องสาวของฉันก็ไม่หวากละลายหรอกนะแต่ควรจะตักน้ำใส่กะโหลกแล้วก็ชะโงกดูเงาของตนเองก่อนเป็นไรหรือมิฉะนั้นก็อาจจะพูดอย่างลูกผู้ชายว่าหม่อมราชวงศ์หญิงดารินทร์วราฤทธิ์มีอนาคตดีกว่าที่จะมาร่วมหัวจมท้ายอยู่กับพรานป่าอย่างนายจงเลิกล้มความคิดซะเถอะแค่นี้เองหัวใจของนายรพินไพรวันก็คงจะถูกบดลงเป็นฝุ่นราชสกุลสาวสั่นศีรษะแช่มช้าถอนใจเบาๆฉันกล้ารับรองว่าคุณจะไม่พบกิริยาหรือว่าจาทำนองนั้นจากพี่ใหญ่เลยถ้าฉันอายุเพียง 17-18 ปีเป็นแม่น้องสาววัยรุ่นผู้ยาวต่อโลกของเขาก็ไม่แน่เหมือนกันเขาอาจจะพูดกับคุณแบบนี้แต่นี่ฉันอายุเกือบ30แล้วนะกำลังจะทำปริญญาเอกด้วยฉันแก่เกินกว่าที่เขาจะใช้คำพูดแบบนี้กับใครได้แล้วและพี่ใหญ่ก็ไม่ใช่คนปัญญาอ่อนถึงกับจะต้องแสดงตัวกีดกันฉันในเรื่องชีวิตรักส่วนตัวของน้องสาวถึงแบบนี้แล้วคุณอย่านึกนะว่าที่ฉันย่องออกมาพบคุณเนี่ยพี่ใหญ่จะหลับไม่รู้ไม่เห็นแม้กระทั่งคุณฉุดฉันออกมาที่รับตาเนี่ยเขาอาจเฝ้าสังเกตอยู่ตลอดเวลาก็ได้พี่ใหญ่ไม่ใช่คนโง่เลยจนนิดเดียวเขารู้ทันเราอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ไม่พูดเท่านั้นแหละอีกฝ่ายหนึ่งมีอาการตกใจงุนงงเล็กน้อยเหลียวกลับไปทางแคมป์คุณหญิงคิดว่าคุณชายรู้หรือครับดารินหัวเราะโธ่คุณก็ดีแต่ฉลาดจะไหวจะพริบแงซายอยู่คนเดียวเท่านั้นแหละไม่รู้หรอกว่าพี่ใหญ่น่ะตัวร้ายเหมือนกันเขาไม่ยอมให้ใครมาหลอกก็ได้สำเร็จหรอกสรุปแล้วเขาเหนือกว่าคุณหรือแงซายซะอีกแต่เก็บเงียบไม่พูดอะไรเพียงแต่ตาดูหูฟังเท่านั้นแหละถ้าคุณเป็นของแบ้งเงยสายเป็นบางทองพี่ใหญ่ก็เล่าปี่เราดีๆนี่แหละรู้ไว้ซิด้วยไม่งั้นเขาไม่ใช้คุณทั้งเงยสายมาได้จนเดี๋ยวนี้หรอกรับพินเป่าลมออกจากปากคำพูดของดารินเขาไม่เห็นว่าเป็นการพูดเล่นอย่างไร้สาระมันน่าจะเป็นจริงอย่างที่หล่อนพูดนั่นแหละคุณหญิงพูดทำเอาผมสะดุ้งสิแล้วสิเขาพูดขึ้นอย่างเริ่มอึดอัดใจหัวเราะกล่อยๆคุณหญิงทราบได้ยังไงครับว่าคุณชายทราบเรื่องราวอะไรระหว่างเราฉันรู้กันแล้วกันสายตาของเขาคำพูดเป็นนายของเขาทำไมฉันจะไม่รู้ฉันก็ไม่ใช่โง่เกินไปนักหรอกตายละบันไลกันคราวนี้เองก็อยู่กันได้มาเนี่ยไม่เห็นบันไลอะไรสักอย่างนึงทำไมบอกความจริงให้รู้ตกใจนักเหรอครับตกใจมากแล้วนี่ผมจะเข้าหน้านายจ้างผมยังไงก็เคยเข้ายังไงก็เข้าอย่างนั้นแหละไม่เห็นจะแปลกอะไรเลยเห็นไหมล่ะว่าตลอดเวลารู้เห็นอยู่เต็มอกว่าน้องสาวก็ผูกพันอยู่กับคุณยังไงเขาก็สงวนท่าทีทำเป็นเฉยจนแม้แต่คุณก็ยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำกระทั่งฉันบอกให้เนี่ยคุณชายคงจะเกลียดขี้หน้าผมพี่ลึกถ้าเขาเกลียดอย่างคุณแล้วจะจับความรู้สึกในด้านนั้นของเขาไม่ได้ตรงข้ามฉันก็เห็นว่าเขารักแล้วก็ไว้วางใจคุณดีที่สุดนับวันก็จะยิ่งเพิ่มทวีขึ้นทุกขณะและคุณเห็นหรือเปล่าว่าตลอดเวลามาเขามีอาการอะไรที่อคติต่อคุณผมค้นไม่พบครับคุณชายเก็บความรู้สึกภายในได้มิดชิดที่สุดถ้าเป็นอย่างที่คุณหญิงบอกจริงถ้าเขาจะเก็บเขาก็เก็บในเรื่องที่ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นหรือไม่เท่าทันในเรื่องนี้คุณก็ต้องเห็นใจเขาบ้างเขาเป็นพี่ชายของผู้หญิงและรู้อยู่เต็มอกว่าน้องสาวเขาเกิดไปรักพลานนำทางจะให้เขาทำยังไงจะแสดงว่ารับรู้ก็ไม่ได้จะสนับสนุนก็ไม่ได้อีกไม่มีอะไรดีไปกว่าทำเป็นเฉยเสียแล้วก็คอยจับสังเกตไป
ส่วนที่คุณระแวงว่าเขาจะเกลียดชังคุณแล้วก็ซ่อนความรู้สึกไม่ไว้ใจคุณน่ะฉันเชื่อแน่ว่าคงไม่เป็นเช่นนั้นคนเราถ้าลงเกลียดกันมันก็ต้องส่ออะไรออกมาบ้างแล้วหล่อนก็หัวเราะขันๆยกมือขึ้นประคองรูปใบหน้าสากไปด้วยคราวนั้นอย่างสนิทเสน่หาก็คุณฉลาดนักนี่ตั้งแต่แรกมาแล้วไม่ได้แสดงสนใจใยดีหรือว่าเจ้าชู้ตาเป็นมันอะไรกับน้องสาวของเขาเลยจนกระทั่งเขาวางใจสนิทว่าคงไม่เกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นจำได้หรือไม่แม้กระทั่งขึ้นนั่งห้างหญิงสัตว์ด้วยกันครั้งแรกเขาก็บังคับฉันให้นั่งคู่กับคุณตอนนั้นเราเกลียดขี้หน้ากันอย่างที่สุดมาตอนนี้เขาคงรู้สึกแล้วกระมังว่าเขาหลวมตัวพลาดท่าไปแล้วเพราะพรานใหญ่หลอกเกี้ยวน้องสาวเขาอย่างเหนือเมฆที่สุดโดยเขาคิดไปไม่ถึงต่อหน้าเขาก็ทำเป็นเต๊ะท่าไม่สนใจใยดีพอรับหลังพี่ชายเขาก็เข้าถึงตัวเลยแม่น้องสาวก็เหลือร้ายตลอดเวลาเล่นละครฉากทะเลาะกันให้เขาดูเสียจนเขาเองคงลำคาญพี่ลึกเราพยายามจะหลอกเขาแต่หลอกไม่สำเร็จหรอกละพินพี่ใหญ่รู้ทันทุกปฏิกิริยาเคลื่อนไหวของเราทีเดียวชัยยันสิทารกที่สุดเซ่อซ่าพาเซ่อไม่รู้อะไรสักอย่างรับพินไพรวันยกมือขึ้นตบหน้าผากตนเองเบาๆและสุดกายลงไปนั่งบนโขดหินอย่างหมดแรงคลางออกมาตายเลยเสร็จกันคราวนี้ผมไม่รู้ตัวเลยว่าพี่ชายของคุณหญิงจะรู้ทันเรื่องราวของเราชักไม่สบายใจแล้วสิดารินวางมือลงบนไหล่เขาสีหน้าละไมไปด้วยรอยยิ้มไม่มีอาการทุกข์ร้อนใดๆทั้งสิ้นกับอีกฝ่ายนึงที่ร้อนใจราวไฟเผาคุณจะต้องเดือดร้อนอะไรนะเขาไม่เห็นจะว่าอะไรคุณสักหน่อยแล้วนี่คุณหญิงคิดหรือครับว่าคุณชายมองเห็นการเคลื่อนไหวของเราในขณะนี้เชื่อว่าเขาต้องเห็นอาจแกล้งทำเป็นหลับแล้วก็คอยสังเกตมองดูอยู่ก็ได้คุณหญิงรู้ตัวดีอยู่แล้วกล้าออกมาหาผมได้ยังไงกันนี่ราชสกุลสาวยักษ์ไหลก็ทำไมจะต้องไม่กล้าด้วยล่ะในเมื่อฉันไม่ได้ทำผิดคิดร้ายอะไรกับใครแปลว่าคุณหญิงไม่แคร์เลยมันไม่เกี่ยวกับแคร์หรือไม่แคร์หรอกแต่ฉันเห็นว่ามันไม่ได้ผิดอะไรอย่างที่บอกแล้วพี่อยากจะเห็นก็เห็นไปเสียเขาก็รู้แล้วว่าฉันรักคุณดีเหมือนกันให้เขาเห็นชัดๆซะเลยดีกว่าจะหลบๆซ่อนๆปิดบังอยู่แต่ตอนที่ฉันลุกขึ้นมารู้สึกว่าเขาจะแกล้งทำเป็นหลับฉันก็เลยทำเป็นไม่รู้ทันเสียถามจริงๆเถอะครับคุณชายเคยถามอะไรคุณหญิงบ้างไหมเกี่ยวกับเรื่องของเรารับพินพูดเป็นงานเป็นการขึ้นอาการเริ่มไม่เป็นสุขดารินอมยิ้มไม่ถามตรงๆหรอกแต่ใช้กระทบเป็นในอยู่เสมอเขาก็อยากแสดงให้ฉันรู้สึกเหมือนกันว่าอย่าหลอกเขาเลยไม่สำเร็จหรอกแต่พี่ใหญ่เป็นคนดีมากไม่แคะใครอะไรฉันเกินไปนักเพียงแต่พูดเตือนในๆบ้างเท่านั้นแหละเตือนเป็นในๆยังไงโปรดบอกผมตามตรงเถอะก็เตือนเป็นทำนองว่าไม่ให้ยุ่งอะไรกับคุณมากนักนะสินั่นเป็นธรรมดาของพี่ชายทุกคนจะต้องเตือนน้องสาวแบบนั้นแต่คุณไม่ต้องคิดมากหรอกถ้าฉันจะรักคุณจริงแต่อย่างเดียวเขาก็ขัดขวางฉันไม่ได้และเขาก็ไม่ได้แสดงกีดกันอะไรออกมาออกหน้าออกตานักเราเคยหลงป่าพลัดพรากจากคณะส่วนใหญ่ไปถึง3ครั้งเมื่อกลับเข้ามารวมกลุ่มพบหน้ากันสังเกตท่าทีไหมครับคุณชายสงสัยอะไรไหมซักถามคุณหญิงยังไงบ้างจากสายตาเนี่ยฉันรู้ว่าเขาห่วงกังวลอยู่กับฉันไม่น้อยทีเดียวแต่เขาก็ไม่เคยซักไซ้ไล่เลียงอะไรมากเขาย้ำถามฉันอยู่ประโยคเดียวทั้ง3ครั้งนั่นแหละว่าคุณเป็นยังไงเมื่อฉันตอบว่าคุณเป็นสุภาพบุรุษไว้วางใจได้ทุกสถานการณ์เขาก็พอใจแล้วคุณชัยยันล่ะรายนั้นไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นแต่ที่แน่ๆก็คือเขาพอใจคุณมากเหมือนกันไม่เห็นเหรอฉันเล่นงานอะไรคุณทีไรแต่ชัยยันออกรับหน้าแทนทุกทีรับพินมองดูแม่ดอกฟ้าของเขาเต็มตาด้วยความรู้สึกอันหวั่นไหวระคนชื่นสุขราชสกุลสาผู้นี้มีความเด็ดเดี่ยวและเชื่อมั่นในตนเองเป็นสมบัติประจำตนเสมอต้นเสมอปลายลงได้ตัดสินใจอย่างใดลงไปแล้วเป็นปราศจากความลังเลเหลาะแหละแม้แต่น้อยผิดไปจากนิสัยของสตรีทั่วไปเขาเห็นมาแต่ต้นเมื่อแรกพบแล้วไม่ว่าจะท่าทางอันเย่อหยิ่งแข็งกร้าวในยามเป็นอริหรือความอ่อนหวานพักดีอย่างมั่นคงในยามรักแต่สิ่งที่ผู้ชายฐานะต่ำอย่างเขาจะพึงควรคำนึงให้มากที่สุดก็คือบุคลิกอันเป็นผู้นำและผู้บงการของหม่อมราชวงศ์หญิงคนนี้การกำเนิดจากสกุลสูงซึ่งแวดล้อมไปด้วยข้าทาสบริวารฐานะอันร่ำรวยปึกแผ่นซึ่งทรงความมีอิทธิพลในสังคมที่บูชาเงินและวิชาความรู้สูงในขั้นครูบาอาจารย์สิ่งเหล่านี้แหละที่สตรีมักจะกดบุรุษลงเป็นทาสอยู่ใต้ฝ่าเท้า
แม้แต่ว่าบุรุษผู้นั้นจะเป็นสามีที่หล่อนรักก็ตามสตรีประเภทนี้มักจะถือสามีเสมอเยี่ยงบุตรมันเป็นโชควาสนาของเขาอย่างยิ่งที่สตรีสาวสูงศักดิ์ผู้งามพร้อมหมดทุกคุณสมบัติผู้นี้มาผูกพันรักใคร่อยู่กับเขาเหนือกว่าทุกสตรีที่ผ่านมาแล้วในอดีตแต่อนาคตข้างหน้านั้นเล่าอนาคตที่จะต้องผนึกชีวิตเข้าหากันแล้วเขาก็จะกลายสภาพเป็นบุตรไปฉะนั้นหรือเรื่องนี้คนที่สติสัมปชัญญะอันรอบคอบและระดับความคิดสูงมองการไกลไม่สักแต่จะเห็นแก่ได้อย่างเดียวเช่นรับพินจำต้องคิดหนักฐานะอันแตกต่างกันมากก็ย่อมจะเป็นอุปสรรคสำคัญยิ่งอีกชนิดหนึ่งซึ่งจะเป็นชนวนแตกร้าวในการครองชีวิตร่วมกันในวันหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อฝ่ายชายเป็นคนไว้ตัวทรนงในศักดิ์ศรีอย่างเขาความจนความรู้สึกที่ครุ่นคิดอยู่ตลอดเวลาว่าสตรีเป็นฝ่ายอุ้มชูจะสร้างปมด้อยลึกลู่ในจิตใจจะสร้างปมด้อยลึกอยู่ในจิตใจยามปกติยามรักหวานสดชื่นก็คงลืมไปเสียได้หรอกแต่ชีวิตคู่ก็ย่อมเหมือนกับลิ้นและฟันไม่ช้าก็เร็วก็อาจจะต้องมีกระทบกระทั่งและลงท่ากระทบถึงปมด้อยเมื่อไหร่เมื่อนั้นวิมานรักมันก็ถล่มทลายสมควรแล้วหรือที่คนอย่างนายรับพินไพรวันจะฉวยโอกาสนี้โอกาสซึ่งในระยะแรกก็ย่อมจะมองเห็นคุณประโยชน์อันดีงามแล้วต่อไปข้างหน้าต้องเสี่ยงกับการแตกร้าวพังพินดารินวราฤทธิ์แม่ดอกฟ้าของเขาผู้นี้คงจะมีหนทางแห่งความสุขที่มั่นคงยืนยาวต่อไปในภายภาคหน้าซึ่งคู่ชีวิตของหล่อนคงจะไม่ใช่พรานป่าตามสักคนนี้แน่นอนหล่อนเป็นดอกฟ้าที่ประดับอยู่ในดวงใจของเขาคนเดียวก็เพียงพอแล้วไม่จำเป็นต้องให้ความฝันเป็นความจริงซึ่งมันหมายถึงว่าเขาเอาเปรียบและฉกฉวยโอกาสจากหล่อนมากเกินไประหว่างที่ฝ่ายหนึ่งเงียบเฉยไปด้วยความคิดคำนึงจากสมองและวิญญาณอันสูงส่งอีกฝ่ายหนึ่งพินิจอย่างคลางแคลงกังขาดูเหมือนจะจับความผิดปกติจากอาการของเขาได้เอื้อมมือมาเขย่าไหล่เบาๆละพินหล่อนร้องเสียงสูงอย่างแปลกใจขมวดคิ้วจ้องหน้าเอ๊ะมีอะไรผิดปกติหรือคะจอมพรานฝืนยิ้มดึงมือหล่อนมาจูบเบาๆไม่มีประโยชน์อะไรที่เขาจะต้องอธิบายในความรู้สึกคิดยามนี้กับหล่อนความรักอันลึกซึ้งและความเสียสละอย่างไม่เห็นแก่ตัวไม่ใช่เรื่องที่จะต้องนำมาเอ่ยอ้างกันด้วยคำพูดการกระทำเท่านั้นที่จะพิสูจน์ได้เปล่าครับไม่มีอะไรฉันรู้สึกว่าคุณจะมีอะไรอยู่ในใจนะทำไมคุณเกิดความขลาดกลัวขึ้นแล้วเหรอเมื่อฉันบอกความจริงให้รู้ว่าพี่ใหญ่ระแคะระคายเรื่องราวของเราไม่ใช่เรื่องนั้นหรอกครับอาการของคุณมีกังวลและก็เหมือนกับฉันอยู่นะแทนคำกล่าวใดๆทั้งสิ้นรับพินรวบเอาร่างนั้นเข้ามาไว้ในวงแขนแล้วประทับจูบหนักหน่วงบนริมฝีปากดารินรับกับรอยจูบนั้นอย่างเต็มใจและจูบตอบด้วยอาการอันอ่อนหวานลึกซึ้งเช่นกันช่วยแก้ไขข้อข้องใจของราชสกุลสาวไปได้อย่างน้อยก็ชั่วขณะหนึ่งทั้งสองอยู่ในอ้อมตะกองของกันและกันครู่ใหญ่เขาจึงประคองหล่อนขึ้นยืนกระซิบว่าคืนนี้ขอให้เราพบกันเพียงแค่นี้เถอะครับผมอยากจะเชิญเจ้าหญิงของผมให้กลับเข้านอนที่ตามเดิมผมบังอาจและโอหังพอแล้วทั้งที่รู้ว่าพี่ชายเขาจับตาสังเกตอยู่ก็ยังกล้าที่จะดึงน้องสาวของเขาเข้ามากอดแนบหัวใจอยู่แบบนี้แต่อย่าให้มันเนิ่นนานกว่านี้ออกไปเลยแล้วก็อย่าหาว่าไล่ด้วยดารินพยักหน้าอย่างว่าง่ายดวงตาฉ่ำไปด้วยประกายบีบมือเขาแน่นอย่างมีความหมายค่ะฉันจะไม่ขัดใจคุณสักครั้งเพื่อพิสูจน์ให้เห็นคุณค่าว่าเราต่างฝ่ายต่างก็ขึ้นอยู่กับเหตุผลนิทราสวัสดิ์ค่ะพลานของฉันรับพินไพรวันชิดเท้าตรงก้มศีรษะโค้งต่ำให้ดารินมองอยู่อึดใจก็พละเดินกลับไปในบริเวณที่พักนอนยูงทองล่องฟ้าเมคินทวินหวังไอดินบวยบินผินสู่พระสุธาดอกฟ้าโน้มกิ่งลงมาจากสวรรค์อาภาให้ดินปรีดาอาวรลำนำเพลงรักอันเงียบหายไปชั่วขณะนั้นบัดนี้แว่ววิเวกขึ้นอีกด้วยกระแสทุ้มแผ่วมันดังมาจากซอกหินมุมใดมุมหนึ่งใกล้ๆเบื้องหลังร่างที่ยังยืนนิ่งอยู่ของเขานั่นเอง